ฉันยังไม่ตายฉันแค่ถูกคืนหน้าสารภาพว่าแบบว่าไม่เคยฉีดอะไรในหน้าก่อนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอันฟลูไอซ์นะคะวันนี้ไอซ์จะมารีวิวว่าไอซ์เนี่ยแอบไปทำอะไรกับหน้ามานะคะไอ้นี่แอบไปฉีดฟิลเลอร์ใต้ตามานั่นเองนะคะตอนนี้ก็เวลาผ่านไป1เดือนแล้วนะคะที่ไอ้ได้ฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาแล้วก็ฉีดโบท็อกหน้าผากมาด้วยนะคะไอ้ได้เก็บภาพบรรยากาศในวันนั้นมาด้วยนะคะซึ่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายเลยแต่กล้องของเราเนี่ยขอเมาส์หน่อยแต่กล้องนะคะถ่ายอยู่แล้วบอกว่าไม่กลัวแต่ก็เป็นลมไปเป็นลมซึ่งไอ้เนี่ยได้ไปเสริมสวยมาที่ V Square Clinic นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปวาร์ปดูวันนั้นกันเลยค่ะเย้มาถึงคลินิกแล้วก่อนอื่นเราก็มาทำประวัติกันก่อนค่ะแปลว่าการเลือกคือต้องวิเคราะห์ให้เข้ากับแต่ละ
เคสเลยแล้วก็รูปหน้าแต่ละคนเลยที่แตกต่างกันใช่แล้วขอจะถามคุณค่ะเป็นเรื่องว่าบางคนจะกังวลว่าแบบมันจะอยู่แล้วแบบไปไม่หรือก้อนตุ๋ยไม่การเป็นก้อนเรื่องการสลายใช่ปกติแล้วก็คือมันจะอยู่ตามอายุของมันอย่างตัวใต้ตาตัวที่เลือกเป็นตัวนี้ก็อยู่ประมาณ1ปีมันจะมีรุ่นปีครึ่งเหมือนกันก็คือบางทีมันจะอยู่นานหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือสลายหมดถ้าเราเลือกตัวยาแท้ๆนะคะพอยอเนี่ยใช่ทุกคนเรื่องตัวยาแท้ๆสำคัญมากตัวฟิลเลอร์เองมันจะมีเยอะก็คือแบบจริงๆหลักๆอยากให้ดูเรื่องดูของแท้ให้เป็นก็อย่างของยี่ห้อเลคเลเนาะมันก็จะมีตัวสติ๊กเกอร์โฮโลแกรมเนี่ยนะคะเป็นลายน้ำที่เราจะเช็คได้ว่าเป็นชื่อบริษัทยานี่แล้วก็ตรงฝากล่องมันจะมีเป็นเลขล็อตอยู่ตรงนี้ล็อตนัมเบอร์เอาไว้ให้เราเช็คว่าตรงกันกับตัวหลอดยาข้างในนะตรงนี้ที่เราจะเช็คได้ว่าตรงกันที่กล่องนะไปเช็คกับบริษัทยาได้จะมีเป็นสลากภาษาไทยอย่างนี้กับฉลากอันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ต้องมีภาษาไทยที่กล่องคุณหมอคะแต่ว่ามีความอยากสวยแต่กลัวไปพร้อมๆกันว่ามันจะเจ็บไหมค่ะก็คือจริงๆอ่ะตัวฟิลเลอร์เขาจะมียาชาผสมมาให้จริงๆเป็นบางรุ่นแต่ว่าปกติหมอจะฉีดยาชาก่อนที่จะฉีดฟิลเลอร์ให้แล้วไม่ค่อยเจ็บจริงๆถ้าเคยฉีดติดมาก็เคยฉีดติดจะฝ่าฟิลเลอร์สบายใจแล้วทุกคนเพราะว่าฉีดสิวนานๆก็ซีดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้โอเคมียาชาก็อย่างของน้องไอเองก็จะมีริ้วรอยนิดหน่อยที่หมอสังเกตเห็นเวลาแสดงสีหน้าลองขมวดคิ้วตรงนี้รอยย่นขมวดคิ้วกับยาคิ้วให้ดูพวกรอยริ้วรอยพวกนี้คือเราฉีดบอท็อกซ์ได้เคยฉีดบอท็อกซ์ไม่เคยฉีดเลยแต่ว่าคุณหมอแต่ว่าเคยได้ยินใช่แล้วก็รู้ว่ามันแบบหลายรุ่นหลายประเทศมากเลยครั้งแรกเนี่ยก็คือหมอจะเน้นแบบปรับเรื่องริ้วรอยให้ดูจางลงให้ดูตื้นขึ้นแต่ว่าโดยที่เรายังแสดงสีหน้าอะไรได้ตามปกติบางคนเขาอาจจะอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงไม่เยอะแต่ว่าเราอยากให้แบบว่าโอเคแบบเราสวยขึ้นแต่ว่าไม่แบบหน้าตึงฉีดให้ดูแบบธรรมชาติที่สุดนี่นะรูปหน้าเล็กอยู่แล้วก็คือหมอจะไม่แนะนำให้ฉีดลดกรามเพราะเดี๋ยวแก้มจะยิ่งตอกนะก็คือจะปรับแค่ช่วงด้านบนริมรอยให้ค่ะก็เดี๋ยวจะเลือกเป็นอาจจะเป็นยี่ห้อตัวของเกาหลีฉีดให้ดูก็จะมีบทใหญ่กับนามกับตัวนี้ฉีดตรงริ้วรอยได้เหมือนกันโอเคค่ะเราจะสวยแล้วเย้จากนั้นขั้นตอนก็จะมีการถ่ายรูปก่อนทำแล้วคุณหมอก็จะมาร์คจุดที่จะฉีดฟิลเลอร์จากนั้นก็ฉีดยาชาค่ะฟิลเลอร์ตัวที่เติมใต้ตาที่เราใช้ตัวแรกนะคะออกมาดีเป็นยี่ห้อเลคเลนตัวนี้ของประเทศสวีเดนกับรุ่นลิฟมียาชาในตัวถ้าอันนี้ก็จะมีจริงๆแล้วตัวเนื้อยางจะมีความยืดหยุ่นความนิ่มที่มากกว่ารุ่นแรกมันจะเป็นชั้นเติมชั้นลึกเนาะเติมชั้นลึกแถวใต้ตาเพื่อทดแทนชั้นกระดูกแต่ตัวนี้จะเหมาะกับตำแหน่งหน้าแก้มอะไรที่มีการขยับบ้างที่ดูก็จะคล้ายๆกันตรงนี้มีสลักโฮโลแกรมแล้วก็ตรงนี้เล็กล็อกเอาไปเช็คกับข้างในมีรูปอันใหญ่มากดูกับที่หลอดเขาจะมีผิวเล็กล็อกหนาตรงกันกับที่กล่องเมื่อกี้ตอนนี้ฟิลเลอร์เสร็จแล้วกับภารกิจ
ิดฟิลเลอร์ครั้งแรกในชีวิตต่อไปนะคะก็โบท็อกครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันเราก็มากันต่อค่ะแต่ว่าฟิลเลอร์ฝั่งเราโบท็อกก็ต้องชิลมากแน่นอนทุกคนคะเขาจะจิ้มเลยค่ะเขาไม่มียาชาแต่เขาจะไม่ต้องแข็งใช่ค่ะต้องสู้ปังสำหรับโบท็อกก็จะมีการมาร์กจุดที่จะฉีดเหมือนกันค่ะจากนั้นก็จะใช้น้ำแข็งประคบก่อนจะฉีดค่ะทุกคนเสร็จแล้วชิลมากตอนแรกก็แบบเกรงมากคิดว่าแบบต้องเจ็บแน่เพราะว่าเขาไม่มียาชาไม่ได้ฉีดยาชาที่ไหนได้พอกับฉีดสิวบนไม่ใช่พอกับกดสิวถ้าใครผ่านกันกดสิวมาแล้วอันนี้คือแบบเจ็บน้อยกว่าด้วยคือบางอันแบบกดสิวตรงจุดที่มันเซนซิทีฟอะคือแบบมีน้ำตาไหลอะแต่อันนี้คือแบบทนได้นะคะก็เมื่อกี้คือฉีดไปที่ตรงหน้าผากเนาะก็คุณหมอบอกว่ามันจะเป็นตุ่มๆแบบนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตพร้อมๆกับฟิลเลอร์ของเรานะคะตอนที่ทุกอย่างเข้าที่แล้วจะออกมาเป็นยังไงบ้างเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่พนักงานก็จะให้คู่มือการดูแลตัวเองมาค่ะรับยาแก้อักเสบและยาแก้ปวดจากนั้นก็กลับบ้านได้ยี่และนั่นนะคะก็คือเมื่อ1เดือนก่อนนะคะที่ไอได้ไปฉีดฟิลเลอร์มานั่นเองไอก็ได้แบบฟิลเลอร์ที่ไอไปฉีดมาเนี่ยกลับบ้านมาเป็นที่ระลึกด้วยนะคะก็ตอนนี้เนี่ยน้องฟิลเลอร์ก็ได้เข้าที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็โบท็อกได้ออกไปแล้วด้วยซึ่งฟิลเลอร์เนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ถึง3สัปดาห์นะคะถึงจะเข้าที่ส่วนโบท็อกนะคะก็ใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ก็เห็นผลแล้วค่ะก็หลังจากทำแบบช่วงอาทิตย์แรกเนี่ยแบบตรงหน้าแก้มเนี่ยมันจะยังบวมๆตึงๆอยู่เนาะแล้วก็เหมือนแบบขยับหน้ามากไม่ค่อยได้ค่ะคือถ้าเวลาเรายิ้มหรือว่าพูดหัวเราะอย่างเงี้ยมันจะแบบมันไม่เชิงว่าแบบเจ็บแบบปวดร้าวแต่มันเหมือนแบบมันตึงๆเออแต่แบบมันไม่ได้ทรมานนะทุกคนมันแต่ว่าพอผ่านไป2อาทิตย์อ่ะก็เริ่มแบบว่าขยับหน้าได้มากขึ้นเวลาเราขยับหน้าหรือไปจับอ่ะมันก็จะเจ็บเล็กน้อย3อาทิตย์ผ่านไปฟิลเลอร์เข้าที่สามารถแสดงสีหน้าได้ปกติแล้วก็ไม่เจ็บแล้วด้วยนะคะทีนี้เพื่อเห็นความแตกต่างเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูภาพเปรียบเทียบกันชัดๆดีกว่านะคะในหน้าสดว่าแต่ละวีคที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะว้าวนั่นนะคะก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงวีคต่อวีคที่ไอซ์เก็บมาฝากเพื่อนๆนะคะตอนแรกไอซ์ก็กังวลว่าเอ๊ะเราจะดูแบบว่าหนกแก้มสูงอะไรหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้พอมันยุบแล้วก็คือแบบไม่รู้สึกอะไรเลยตอนนี้แบบชีวิตดีมากแต่งหน้าง่ายขึ้นจากแต่ก่อนที่แบบว่าต้องทาคอนซีลเลอร์2ชั้นเดี๋ยวนี้แบบทาชั้นเดียวก็รู้สึกว่ามันสดใสเอาอยู่แล้วไม่ต้องแต่งรูปแล้วนะคะแฮปปี้มากเลยนะรู้สึกว่าตัดสินใจไม่ผิดเลยที่ตัดสินใจฉีดฟิลเลอร์ซึ่งเขาบอกว่าจริงแล้วมันอยู่ในใจมานานแล้วว่าเราอยากฉีดเลยมาเป็นปีๆก็หาคลินิกหลายที่มากๆว่าทำที่ไหนดีตอนแรกมันก็จะมีคลินิกที่เขาดังๆใช่ไหมแต่ว่าคลินิกที่เขาดังๆอ่ะคือเขาจะแบบเป็นคลินิกเล็กแล้วเขาก็ขายชื่อคุณหมอแค่คนเดียวที่เป็นคุณหมอที่เขาเป็นคนฉีดอ่ะมันก็จะราคาแพงเพราะว่าเขาไม่ได้มีสาขาเยอะมันแพงแบบประมาณแบบ cc ละแบบ 20,000 กว่าเกือบ 30,000 อย่างเงี้ยคิดดูถ้าเกิดวิวฉีด 2cc อย่างเงี้ยก็ 60,000 เข้าไปแล้ว oh แบบเขาด้วยความที่แบบ Facebook นะดูมั้ยทุกคนเข้าใจมั้ยว่ามันน่ะชอบเผือกเรื่องของเราพอเรา Google เรื่องอะไรทั้งนั้นแหละมันก็จะยิงแอดมาเต็มไปหมดเลยแบบทีเนี้ยสารพัดคลินิกทุกอย่างที่มีโบท็อกซ์ไม่ใช่ที่มีฟิลเลอร์ใต้ตาก็จะยิงแอดมาที่เราแล้วก็แบบมีตัวเลือกในหัวเยอะมากก็แบบมาเจอที่ V Square ใช่ไหมคะเพราะว่าก็เห็นว่าคลินิกนี้เขาเป็นคลินิกที่มีความเชี่ยวชาญด้านหัตถการเนาะเพราะว่าคลินิกเสริมความงามมันก็จะมีแบบบางที่อาจจะเชี่ยวชาญด้านแบบสกินแคร์ฟื้นฟูผิวทรีทเมนต์ต่างๆเขามีความน่าเชื่อถือนะเพราะว่าเหมือนมีแบบคนมีชื่อเสียงก็มาทำเช่นคุณชาคิดแย้มนามนิโคเทเรโอใช่ไหมก็แบบโอเคเราก็รู้จักเขาอยู่แล้วแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยู่มานานแล้วก็มีคุณหมอเยอะแต่ว่ามีคุณหมอเยอะก็จริงแต่เขาก็เหมือนบอกเลยว่าแบบคุณหมอเขาว่ามีประสบแต่ละท่านเนี่ยมีประสบการณ์เยอะไปดูใน IG หรือ Facebook เงี้ยเราสามารถเห็นแบบ before after แล้วก็ฝีมือของคุณหมอคนต่างๆได้เลยอ่ะแบบบางทีคลินิกบางที่เขาแบบไม่ได้ให้เห็นว่าแบบคุณหมอแบบมีคุณหมอใครบ้างแล้วคุณหมอฝีมือเป็นยังไงไปถึงแล้วก็แบบต้องไปสุ่มเอาอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าไม่โอเคแล้วก็รีเควสต์ไปเลยว่าอยากได้คุณหมอเป็นผู้หญิงนะคะคุณหมอแพรน่ารักมากเลยจริงๆแล้วคุณหมอแพรเพราะว่าคุณหมอแบบตัวแบบวัยใกล้เคียงกันเขา
็แบบดูน่ารักดูแบบว่ามีความรู้มีเข้าใจในเรื่องของโครงหน้าแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างนึงก็คือเขาว่าบอกราคาชัดเจนคลินิกเสริมความงามหลายที่เขาจะแบบไม่ค่อยยอมบอกราคาแบบยิงโปรมาเก่งจังเลยแต่ว่าไม่ยอมบอกว่าแบบราคาเท่าไหร่ต้องแบบให้อินบ็อกซ์ไปบอกเนี่ยซึ่งแบบมันผิดกฎหมายนะการแบบไม่แจ้งราคาแต่ด้วยความที่แบบเขามีสาขาเยอะมีเป็น10ที่อย่างเงี้ยแล้วก็แบบลูกค้าเขาเยอะทำให้เขาสามารถแบบว่าทำในราคาที่แบบไม่ได้สูงมากเท่ากับคลินิกเล็กๆอันนี้ก็เหมือนเป็นข้อดีที่แบบราคามันค่อนข้างแบบไม่ได้เวอร์ไปซึ่งไอนะคะก็ฉีดไปทั้งหมดประมาณฟิลเลอร์3 cc นะคะก็เฉลี่ยประมาณ cc ละ 10,000 เนาะก็แบบราคาจะแตกต่างกันแล้วแต่ชิ้นชนิดของฟิลเลอร์โบท็อกก็ฉีดไป1ขวดยี่ห้อนาโปตะนะคะก็น่าจะประมาณแบบเท่าไหร่จะได้คือประมาณ 7,000 บางทีแบบบางคลินิกแบบโปรแบบดูถูกเวอร์อะไรเงี้ยเราก็แบบรู้สึกไม่มั่นใจว่าไอ้ของจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่เนี้ยคือแบบมั่นใจได้เลยว่าเขาใช้ของแท้แน่ๆเพราะให้กล่องกลับบ้านมาขนาดเนี้ยก็แบบของแท้แน่นอนนะคือเราสามารถเช็คได้นะคะก็คือไม่ผิดหวังเลยที่เลือกที่นี่นะคะแล้วก็เอาทีนี้มาพูดถึงเรื่องโบท็อกกันบ้างในส่วนของโบท็อกนะคะตอนนี้โบท็อกแบบออกฤทธิ์เต็มที่แล้วทุกคนจะขยับให้ดู ตอนนี้นะคะก็คือพยักคิ้วได้แค่นี้จะขึ้นไอตอนยังไม่ฉีดให้มาข้างๆนะคะก็นี่พยักคิ้วสู้กันแล้วก็ขมวดคิ้วใช่ไหมขมวดได้แค่นี้ค่ะออกฤทธิ์เต็มที่แล้วนะคะประทับใจนะคือแบบแค่แบบวันที่3วันที่4อ่ะก็เริ่มแบบตรงเนี้ยมันจะเริ่มจากข้างบนก่อนทุกคนบอกขอจิ้มตรงนี้ใช่มั้ยมันจะเริ่มแบบตึงจากตรงนี้ก่อนตรงนี้ตอนแรกตรงนี้ตึงก็โอเคขยับได้ถึงตรงนี้สักพักก็ลามมาเลยตอนนี้ขยับได้แค่คิ้วแต่ว่าตรงหว่าคิ้วอ่ะต้องประมาณอาทิตย์นึงผ่านไปถึงจะเริ่มแบบรู้สึกตึง2อาทิตย์แต่ไอก็รู้สึกแล้วว่าแบบหน้าผากแบบตึงเต็มที่แหละสำหรับใครที่อยากไปฉีดฟิลเลอร์กับโบท็อกนะคะก็ลองเข้าไปดูนะคะในFacebook ของ V Square นะคะแล้วก็ IG ของ V Square ได้จะขึ้นไว้ให้นะคะลองส่งรูปไปปรึกษาคุณหมอก่อนก็ได้ว่าแบบว่าอย่างนู้คุณจะทำยังไงเท่าไหร่ดีแล้วก็คุณหมอเขาจะเป็นคนตอบเองนั่นเลยค่ะก็เป็นรีวิวการฉีดฟิลเลอร์และโบท็อกครั้งแรกในชีวิตของไอนะคะถ้าใครชอบแล้วก็เห็นว่ามีประโยชน์นะคะก็ฝากกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้ไอได้นะคะหรือว่าจะติดตามทางช่องทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็นFacebook, IG แล้วก็ตอนนี้ก็มี TikTok ด้วยนะคะฝากติดตามกันได้นะคะบ๊ายบาย